หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลยุบสภาแล้วจะส่งผลกระทบให้มีการเลื่อนออกไปหรือเปล่านะครับซึ่งกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบไม่มีการเลื่อนและไม่เกี่ยวกับการยุบสภาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเดินหน้าไปแล้วก่อนหน้าที่จะมีการยุบสภามีผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุบสภาไม่เกี่ยวกันนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เริ่มใช้สิทธิ์เหมือนเดิมตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยภายใน26มีนาคมนี้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้ตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปใช้บัตรประชาชนของท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็มีวงเงินซื้อของวงเงินค่าเดินทางวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาและวงเงินพิเศษสำหรับผู้พิการนะครับเดินหน้าเหมือนเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ